เอาใจมาขอช่วยกันว่าสื่อมาดูเราว่ามันเท็จจริงมันหนาเขาก็อยากให้สื่อเป็นกลางสำหรับเขาตัวเองก็สำหรับข้าราชการด้วยว่าเพราะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เขาเรียกว่าบริการแต่ตอนนี้เพื่อนก็ดูแลของเพื่อนเองเพื่อไปค้าการะหนึ่งในนามของนะฮะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะฮะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของกระทรวงวิทย์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาของที่นี่ก็จะตอบนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ท้องทีมเพื่อนช่วยราชการเมื่อไหร่เขาก็เจอการเขาครับก็คือเขาก็เลยมันจะเป็นการปิดกระตันเช่นเราอยู่เลยอันนี้ภาครัฐเข้ามารับรู้ในระดับของเขาการที่อำนาจนอกเหนือจากการที่ได้กลิ่นหรือว่าการที่พบไอ้สิ่งที่มันรบกวนอะไรต่างๆแต่ที่แรกถ้าเขาเข้าใจถึงกระบวนการของการเผาไหม้เนี่ยเขาจะเข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้มีคนงานสองคนเผาคนย่อยสลายใบไม้อยู่หนึ่งคนเพราะฉะนั้นอีกเพื่อนหนึ่งท้องถิ่นเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่รู้ว่าโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตไหนแต่ว่าเมื่อมันมีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยกระบวนการควรจะเป็นว่าต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจนเหมือนที่สื่อมวลชนเข้าใจนะครับเป็นตัวกลางที่7นะคะแล้วก็หมู่ที่7ตำบลสมเปาซึ่งมีตัวแทนของเทศบาลทั้งของ2เทศบาลมาในวันนี้นะคะตัวสำคัญเอาใช้ได้หมดเข้าเราจะใช้ประโยชน์ได้ไหมแม่ขยะเข้าไปเสร็จเนี่ยความร้อน7-8องศา5-6องศา1000องศาเนี่ยหลังจากนั้นเสร็จมันการเผาไหม้เราปฏิเสธไม่ได้มันก็ต้องมีควันตรงไหนฮะเพราะควันผ่านมาเนี่ยคือเขาเรียกว่าผมผ่านระบบเวสครับเบิลคือผ่านระบบเวสครับคือผ่านน้ำสครับพวกฝุ่นละอองพวกคาร์บอนพวกอะไรเนี่ยตกตะกอนทุกอย่างเสร็จแล้วก็ไปคอมพิวต์ลงไซโคลก่อนที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศการปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้มันต้องมีการฆ่ามาตรฐานถ้าหากว่าทางการตั้งเป็นคณะกรรมการแล้วเข้ามาตรวจเช็คเราก็จะได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยแล้วก็ทางราชการก็จะได้มองเห็นว่าเราทำอะไรและชาวบ้านก็จะได้มันจะได้สื่อถึงกันว่าเราได้แก้ไขให้แล้วนะหรือยังไงเงี้ยแล้วก็วิธีการเผาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นเผาไหม้แบบประเภทออกมาเป็นควันที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียมันทีนี้ในเชิงวิชาการเนี่ยต้องให้ทางคุณนพดลอธิบายว่ามันออกมาเป็นอย่างไรที่มันออกมาเป็นไอ้น้ำนะมันไม่ได้เป็นควันครับผมครับผมได้คร่าวๆคือโดยหลักการเตาก็คือเตาจะทำงานอยู่3รูปแบบนะครับ1มีห้องควบคุมการเผาไหม้2ก็คือระบบเวสคัพเบิล3ก็คือระบบไซโครนหลักๆมันนะฮะคือการเผาไหม้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมีฝุ่นละอองมีควันมีความขมเหลามีอะไรหลายๆอย่างเขาเรียกว่าสารประกอบแต่เตาไปเนี่ยคือเราเผาเสร็จเนี่ยเข้าไปในห้องเผาไหม้เสร็จแล้วก็ผ่านระบบเวสคัพเบิลนะฮะโดยเสร็จแล้วผ่านผมไซโครนเสร็จคือส่วนที่เราปล่อยออกไปเขาเรียกว่าพอลูชันของเราจากที่เราตรวจวัดเนี่ยเราใช้ว่าเราต่ำคือของเราอยู่ในค่ามาตรฐานเราใช้ว่าค่ามาตรฐานนะฮะโดยหลักการคือปฏิเสธไม่ได้ว่าเผาไหม้เนี่ยมีควันไหมมีคาร์บอนไหมมีแต่มันมีค่ามาตรฐานของมันอยู่โดยเตาของเราเนี่ยได้ผ่านมาตรฐานตรงนั้นไอ้ตรงนี้คือมันเป็นเชิงวิชาการนะฮะเราพูดถึงในส่วนวิชาการก่อนแต่โดยข้อเท็จจริงที่เราทำงานตอนนี้อย่างที่ไอ้ส่วนนวิชนนะฮะคือหลักก็คือเผาใบไม้เสร็จพวกไอ้กระป๋องโคกกระป๋องแคว้นเพราะว่าที่นี่ปฏิเสธได้ไม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ดูงานของหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานเราก็ต้องมีการคัดแยกขยะอะไรด้วยแต่ในส่วนตรงข้อร้องเรียนเนี่ยโอเคเราก็ทางส่วนเราก็รับไว้พิจารณาว่าเราจะหาข้อยุติกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการว่าเราจะทำลักษณะไหนเป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็จากจังหวัดเชียงใหม่คือมาดูแลในส่วนของที่ว่าประชาชนเขาร้องเรียนแล้วก็วันนี้ได้มีการประชุมเนาะเบื้องต้นก็คือนำผู้ประกอบการแล้วก็สื่อมวลชนนะคะ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลทั้งสองเทศบาลนะคะก็มาดูแลแล้วก็ประสานแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนทีนี้ในการแก้ไขปัญหาระดับบูรณาการก็ต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานนะคะในระดับจังหวัดขึ้นเพื่อมาดูแลส่วนยังในคู่กรณีเนี่ยเราจะเอาเขามาพูดคุยหรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมด้วยไหมครับอ๋อในการแต่งตั้งคณะทำงานก็ต้องมีทุกภาคส่วนค่ะทั้งภาคประชาชนแล้วก็ส่วนราชการแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการด้วยนะคะเบื้องต้นเรามองปัญหาว่ามันเป็นข้อขัดแย้งอะไรยังไงมันคือทางออกไหมครับปัญหาในส่วนของช่วงนี้มันก็เป็นเรื่องฮอตนะคะในส่วนของในเรื่องหมอกควันนะคะก็ควันอาจจะมาหลายๆที่นะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้มาแค่ในส่วนของเตาเผาอย่างเดียวมันเป็นส่วนควบรวมทั้งในด้านของบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมันเกิดขึ้นทุกปีอยู่ละในส่วนของกลิ่นก็ได้ให้ทางที่ส่วนประกอบการเนาะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาซึ่งมันเกิดขึ้นก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านเขาอ่ะนะคะ